วัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่เมรี่เองค่ะในคลิปนี้นะคะเขาจะพาทุกคนไปดูวิธีการฆ่าบอสที่มีชื่อว่า General Sagus Rock นะคะเราสามารถหาบอสตัวนี้ได้ที่ Tethys บนดาว Saturn ค่ะและบอสตัวนี้นะคะจะทำการดรอปชิ้นส่วนของ Ember มาให้เราค่ะสำหรับวิธีการฆ่า Sagus Rock นั้นนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือหาตัวละครมาฆ่าค่ะซึ่งตัวละครที่เราแนะนำนะคะจะเป็นตัวละครที่มีสกิลสำหรับ CC ค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนพวกลูกน้องยิงตายก่อนนะคะเมื่อเราเข้าด่านมาแล้วนะคะการที่เราจะฆ่าบอสตัวนี้นะคะเราจะต้องยิงจุด3จุดบนตัวบอสค่ะซึ่งจุดแรกก็คือตรงไหล่ซ้ายของบอสนะคะเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องยิงเนี่ยบอสจะเปิดเกราะตรงไหล่ออกและเราจะเห็นแสงสีขาวให้เราทำการยิงไปที่แสงนั้นนะคะจนกว่าเกราะตรงไหล่จะระเบิดค่ะเมื่อเรายิงจุดแรกเสร็จนะคะให้เราทำการยิงจุดที่2ก็คือตรงบริเวณหน้าอกค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ไปยิงจุดที่3นะคะก็คือตรงกลางหลังนั่นเองค่ะและนี่ก็คือวิธีการฆ่าบอส General Sagus Rock นะคะถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้เขาด้วยนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจุ๊บๆ